เหรียญ10บาทปี37ปัจจุบันราคาเท่าไหร่ราคาแพงจริงไหมทางร้านรับซื้อจริงหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบไปฟังให้จบนะครับอย่าเพิ่งด่าผมนะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอมาพูดถึงประเด็นเรื่องเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2537กันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญ10ปี37เนี่ยมีคนส่งข้อความมาหาเพจผมวันหนึ่งเยอะมากๆนะครับคือมีคนพูดเต็มไปหมดเลยว่าพี่ผมมีพี่หนูมีพี่ฉันมีไอ้หนุ่มลุงมีอะไรแบบนี้นะครับเหรียญ10ปี37นี่คือวันหนึ่งนี่ข้อความส่งมาเยอะมากๆนะครับหลายคนก็ถามว่าพี่ราคาเท่าไหร่รับซื้อจริงไหมแพงจริงหรือเปล่านะครับคือคำถามเยอะแยะไปหมดนะครับก็ผมมาตอบให้ในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องเหรียญ10บาทปี37นะครับก็ถ้าใครที่ผมไม่ได้ตอบข้อความคุณไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าข้อความมันเยอะครับข้อความวันหนึ่งมันล้นอ่ะผมใช้คำว่ามันล้นนะครับขออนุญาตตอบกลับเฉพาะข้อความที่ผมประกาศรับซื้อเท่านั้นก็แล้วกันนะครับก็ถ้าข้อความไหนที่มันซ้ำๆกันคนถามกันเข้ามาเยอะๆเดี๋ยวผมจะตอบให้ในคลิปวิดีโอ YouTube นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี37คุณต้องมาทราบข้อมูลก่อนนะครับว่าเหรียญ10บาทปี37เนี่ยเป็นเหรียญ10บาทโลหะ2สีมีขนาด26มิลลิเมตรครับจำนวนการผลิตสูงถึง150,598,831เหรียญ นะครับดังนั้นเหรียญ10ปี37เนี่ยมีจำนวนการผลิตที่สูงถึง150ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยบล็อกธรรมดาผมพูดเลยนะครับไม่มีราคาซื้อขายครับบล็อกธรรมดาแบบนี้นะครับก็คือพระเศียรกับพริกด้านข้างนะครับนี่เห็นไหมด้านหัวกับด้านก้อยจะไม่ตรงกันนะครับหรือพริกจากด้านก้อยนะครับไปด้านหัวเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกเหรียญพระเศียรกับหรือถ้าจะเอาให้ชัดๆกว่าเดิมนะครับไข่กับกระจกเห็นไหมครับด้านหัวหันขึ้นในขณะที่ด้านก้อยหันลงเดี๋ยวขอเช็คกระจกก่อนหัวด้านหัวหันขึ้นด้านก้อยหันลงถ้าเป็นบล็อกธรรมดาแบบนี้ไม่มีราคาซื้อขายนะครับมีราคาแค่เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเหรียญ10ปี37สภาพ UNC ขึ้นมาเนี่ยก็มีราคาหลักร้อยนะครับแต่มันหายากมากอันนี้ผมจะไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่เพราะว่าเหรียญ10ปี37ถ้าจะมีราคาซื้อขายเนี่ยบล็อกธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับอย่างแรกคือต้องเป็นเหรียญ UNC หรือที่ไม่ผ่านการใช้ใดๆมาเลยอ่ะคือเป็นเหรียญที่เก่าเก็บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมพูดตรงๆว่าเพื่อนๆน้อยคนมากที่จะมีเหรียญ UNC นะครับเพราะว่าเหรียญ10ปี37เป็นเหรียญหาง่ายดังนั้นคนก็ใช้กันซะหมดแล้วนะครับดังนั้นเหรียญ UNC เนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าหายากมากนะครับสำหรับเหรียญ10ปี37เนี่ยผมก็บอกราคาไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นบล็อกธรรมดายังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแบบนี้นะคือทางร้านยังไม่ได้รับซื้อเหรียญ10ปี37บล็อกธรรมดานะครับเพราะว่ามันยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแต่เหรียญ10ปี37มันก็มีแบบที่ทางร้านรับซื้ออยู่เหมือนกันนะครับซึ่งแบบที่ทางร้านรับซื้อจะมี2แบบหลักๆนะครับในตอนนี้แบบที่1ครับคือแบบพระเศียรตรงพระเศียรตรงเป็นไงพระเศียรตรงเป็นงี้ครับขออนุญาตใช้เหรียญอื่นนะครับเพราะผมยังไม่มีเหมือนกันคือถ้าเกิดคุณพลิกด้านหน้าอย่างเงี้ยด้านหน้าไปด้านหลังนะเป็นพระเศียรตรงนะหรือด้านหลังมาด้านหน้าแบบนี้นะครับเรียกพระเศียรตรงแต่ต้องเป็นเหรียญ10ปี37นะกาญจนาเศียรตรงผมไม่ได้ซื้อนะอันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะครับถ้าเหรียญ10ปี37ของคุณนะครับเดี๋ยวคุณผมให้ดูเหรียญนี้ก่อนเห็นไหมด้านก้อยหันลงด้านเศียรหันขึ้นถ้าเหรียญนี้นะครับด้านก้อยหันขึ้นผมรับซื้อนะราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับย้ำนะครับเหรียญ10ปี37ถ้าด้านก้อยหันขึ้นด้านเศียรหันขึ้นมีราคาหลักพันนะครับสำหรับสภาพสวยๆหรือที่เขาเรียกว่าไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยแต่เหรียญนี้ไม่ใช่นะครับคือถ้าสมมุติเหรียญเนี้ยด้านเศียรหันขึ้นถ้าด้านก้อยหันขึ้นด้วยเนี่ยมีราคาหลักพันนะครับเพราะว่าเหรียญ10ปี37พระเศียรตรงทางร้านรับซื้อนะครับ
กับเหรียญ10อีกแบบหนึ่งที่ปี37ที่ทางร้านรับซื้ออีกแบบหนึ่งนะครับคือเหรียญ10ปี37ที่มีด้านก้อยทั้ง2ด้านนะครับถ้ามีด้านก้อยทั้ง2ด้านผมรับซื้อสวยๆ อยู่ที่ 3,000 บาทนะครับย้ำนะครับถ้าคุณอยากได้เงิน 3,000 บาทคุณหาเหรียญ10ปี37ที่มีด้านก้อยทั้ง2ด้านมานะครับเหรียญ10ปี37ที่มีด้านก้อยทั้ง2ด้านนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละครับคือหลังวัดอรุณแล้วก็มีข้อความประเทศไทยพ.ศ.2537 10บาทด้านหลังก็จะเป็นประเทศไทยพ.ศ.2537 10บาทนะครับต้องเป็นแบบด้านก้อย2ด้านนะคือก้อยเหมือนกันนะครับต้องมีข้อความประเทศไทย2537 10บาททั้ง2ด้านนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกมิจฉาชีพครับเจียเหรียญแล้วนำมาตัดแต่งกันนะครับก็คือเจียด้านพระเศียรออกนะครับแล้วก็เอาด้านก้อยมาตัดต่อตรงนี้นะครับแล้วข้างหน้ากับข้างหลังของเหรียญเนี่ยจะข้อความไม่เหมือนกันนะครับคือจะเป็นด้านก้อย2ด้านแหละแต่ว่าจากด้านหน้าจะเป็นข้อความตามนี้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นข้อความแบบนี้ซึ่งมันคือการเจียเหรียญมันเป็นเหรียญที่ไม่ถูกต้องนะครับตามกฎหมายนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อคือด้านก้อย2ด้านแบบที่หลุดออกมาจากการผลิตนะครับผิดพลาดที่กระบวนการผลิตแบบนั้นไม่ผิดกฎหมายนะครับก็คือที่เขาเรียกกันว่าเหรียญตลกหรือ Error Coin นะครับต้องเหมือนกัน2ด้านนะครับประเทศไทย37 10บาททั้ง2ด้านต้องมีข้อความแบบนี้ตรงส่วนสีเงินนะครับไม่ใช่เจียเหรียญแล้วเอามาหลอกขายผมดูออกนะมันไม่ได้ดูยากอะไรเลยนะครับในองค์การนักสะสมถ้าคุณมีเหรียญเสียนตรงสวยๆผมรับซื้อ 1,000 นะครับสำหรับปี37แต่ถ้าคุณมีเหรียญด้านก้อย2ด้านที่เหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะผมรับซื้อ 3,000 สำหรับสภาพสวยๆนะถ้าใครมีส่งรูปมาขายหน่อยครับที่ Facebook Fanpage เมตตามหามงคลปัจจุบันยังไม่เคยเจอครับผมพูดตรงนี้เลยนะแต่หลายคนก็จะดราม่ากับผมอีกแล้วว่าโหพี่แม่งรับซื้อแต่เหรียญหายากว่ะพี่แม่งซื้อแต่เหรียญที่แบบคนเขาไม่มีกันคือมันมีครับน้องๆแต่มันอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าถ้าอยู่ในบ้านของน้องๆน้องๆก็ได้เงินไปแต่ถ้ามันอยู่ในบ้านคนอื่นเราก็ไม่ได้เงินเท่านั้นเองนะครับคือหลายๆเหรียญที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นเหรียญที่ FC ผมส่งมาขาย 100% นะครับไม่ใช่เหรียญที่ผมผลิตขึ้นมาเองนะครับผมผลิตเหรียญเองไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ผมไม่ใช่กองกระสาบนะครับการทำเหรียญเองมันผิดกฎหมายนะครับผมไม่เคยผลิตเหรียญขึ้นมาเองนะครับผมรับซื้อมาอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้เงินหลักพันคุณก็ต้องเอาของหลักพันมาแลกกับผมนะครับผมพร้อมจ่ายเงินอยู่แล้วเงินหลักพันผมมีนะครับถ้าคุณอยากได้คุณหามาขายผมครับเหรียญ10บาทปี37พระเศียรตรงหรือเหรียญ10บาทปี37ที่มีด้านก้อยทั้ง2ด้านนะครับคือสีทองก็ต้องเหมือนกันสีเงินก็ต้องเหมือนกันแบบนี้ทางร้านรับซื้อนะครับถ้าใครมีรบกวนติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลเข้ามาแล้วส่งรูปมาได้เลยนะครับไม่ต้องบอกว่าคุณมีเหรียญอะไรไม่ต้องบอกว่าคุณมีเยอะไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับคุณถ่ายส่งมาเลยเดี๋ยวผมดูเองนะครับวิธีการถ่ายนะครับให้คุณถ่ายรูปคู่กับกระจกเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับให้ถ่ายคู่กับกระจกเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับให้คุณถ่ายคู่กับกระจกเท่านั้นนะครับไม่ต้องถ่ายเป็นวิดีโอมานะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าเสียงตรงเสียงกลับนะครับคือบางคนบอกพี่ผมมีเสียงตรงพอถ่ายกับกระจกโอ้โหกลับชัดเจนเลยนะครับบางคนถ่ายเป็นวิดีโอพลิกหน้าพลิกหลังอย่างเงี้ยคือเข้าใจนะครับว่าทุกคนอยากได้เงินผมเข้าใจนะครับแต่ว่าผมก็อยากได้เหรียญหายากเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เงินเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนะครับขอแค่เพื่อนๆมีเหรียญหายากที่ผมต้องการจริงๆก็พอนะครับผมรับซื้อจริงนะสำหรับเหรียญหายากเนี่ยผมซื้อตลอดนะครับเพียงแต่ว่าหาคนที่มีจริงๆได้น้อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะหลายร้อยข้อความอาจจะเจอสักเหรียญ2เหรียญอย่างเงี้ยนะครับก็บอกไปแล้วว่าซื้อจริงนะครับแต่คุณต้องมีเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อเท่านั้นนะครับช่องทางการส่งรูปมาก็คือทาง Facebook นะครับเมตตามหามงคลเพียงที่เดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องส่งไปที่อื่นนะครับส่งที่เมตตามหามงคล Facebook Fanpage นะครับ
หรือ www.facebook.com/mahamongkol นะครับที่เดียวเท่านั้นนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ Facebook Fanpage กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเวลาที่เหรียญราคาขึ้นทางช่องเราก็จะมาอัปเดตให้แล้วคุณจะได้ขายเหรียญได้แพงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ก็แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ